สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับวิไลสะใภ้ UK ค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะทุกคนไม่ได้ทำคลิปมา2วันค่ะก็อยากมาทำคลิปเนี่ยนะคะมื้อนี้กลับมาก็มาเจอสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนแฟนไปสื่อกับเขามื้อนี้จะเป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์เกือบทุกวันศุกร์เลยค่ะขอบคุณวิไลจ้าไปสื่อกับเขาทุกวันศุกร์แล้วมื้อนี้ก็สามีไปสื่อกับเขาผู้เดียววิไลกระไดนี้มากค่ะผักกะหล่ำนะคะเดี๋ยวจะกินกับส้มตำตำส้มอีกแล้วค่ะมื้อนี้จะตำส้มตำกินอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนไม่ได้กินมาเป็นโอ๊ยประมาณ 30,000 40,000 แล้วมั้งค่ะลืมค่ะทุกคนนั่นแหละโอ้เมื่อยมากๆเลยเมื่อยแบบเมื่อยแบบสุดๆเมื่อยแบบลาไปเลยค่ะมื้อนี้ทำงานประมาณ20ห้องกับ1สเตย์เฮ็ดกันอยู่2คนเด็กหน่อยที่เฮ็ดนำกันไปแต่งแต่เสาร์ค่ะเพิ่นไปตั้งแต่9โมงเสาร์เพิ่นว่าเกือบ9โมงเสาร์แล้วทีนี้เวลาเฮ็ดไปพักกันเหลียวห้องเสร็จแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวขอไปขอพักเบรกเด้อเพราะว่าห้ามเฮ็ดงานเกิน6ชั่วโมงสินะคะแต่เฮ็ดเกินถ้าเฮ็ดเกิน6ชั่วโมงเพิ่นก็จะฮักเบรกโดยอัตโนมัติคือ30นาทีแบบนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นไปเบรกวิไลก็นึกว่าแต่เพิ่นไปซ้ายนึกว่าแต่กลับบ้านกลับบ้านวิไลก็เฮ็ดห้องน้ําผู้เดียวจนแล้วที่ได้ๆเพิ่นกลับมาเพิ่นมาเก็บของอยู่ในห้องสตูเออก็บ่เป็นหยังดอกก็สร้างเพิ่นยังหน่อยเพิ่นก็เฮ็ดงานซอยมื้อนี้จนแล้วแล้วแต่เจ้านายเพิ่นมาเห็นหยังอันนี้แบบว่าเส้นเข่าเส้นออกเด้อเพิ่นก็จะอันนี้เองแหละว่าวิไลออกมาก่อนเป็นหยังคือเพิ่นเฮ็ดงานหลายชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่เพิ่นก็สร้างเพิ่นบ่ก็บ่เป็นหยังดอกยังหน่อยก็เฮ็ดงานกันหลายห้องมากมื้อนี้ก็เฮ็ด2มื้อนี้ก็เฮ็ดกัน2คนแล้วเพิ่นก็เฮ็ดซอยหลายจังซี่นะคะก็เลยปล่อยไปก็บ่ว่าดอกยังหน่อยก็มื้อนี้เฮา2คนทํางานก็แล้วทันเวลาค่ะประมาณบ่าย3ค่ะประมาณเกือบบ่าย3บ่าย2กว่าเกือบบ่าย3ประมาณนี้แหละเออก็แล้วแล้วทีนี้ก็เพราะว่าเฮาเฮ็ดงานกัน2คนโดยปกติแล้วมันจะยันเลทนะสินะคะยันเลทแน่ยันบ่ทันห้องตอนนี้วิไลพยายามจะเฮ็ดห้องให้แล้วถึงคนสิน้อยคนสิหลายคนจักคนวิไลก็พยายามจะให้ห้องนี้แล้วประมาณบ่าย3จังซี่นะแล้วทันลูกค้าเพราะว่าจะนายเพิ่นจะบ่ต้องมาเสียเงินค่าดงค่าดื่มเพราะว่าเห็นแต่เพิ่นว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องมานั่งถ่าเพิ่นก็ต้องเสียดื่มให้ลูกค้าฟรีประมาณนี้อย่างแหละเพราะว่ามีบาร์อยู่ข้างล่างเนาะค่ะนั่นแหละทุกคนสิให้พาทุกคนมาเบิ่งสตรอเบอรี่ใหญ่ก็เลยอยากมาทําคลิปค่ะก็เลยอยากมาเอามาให้เบิ่งว่าใหญ่อยากกินพอดีโอ้ยมาคืดเบิงเออโชคชะตาเฮานี่เนาะอยากยังก็ได้กินอันนั้นอยู่ได้ล่ะก็บ่แม่นว่าเฮาสิอึดอยากแล้วเนาะค่ะหอมๆนั่นแหละนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวสิมาล้างแล้วก็กินลูกสาวจะไปใส่ค่ะทุกคนนี่ลูกใหญ่ๆเลยนี่แต่แต่มือนั่นด้ามาหรือมือนั่นนะสิบอกสู้ฟังแต่แต่มือด้ามาโอ้ยข่อยก็จักมาเปิดมาเอาอันนี้ออกเฮ็ดยังนี่ด้ามามือนั่นเนาะแบบรู้สึกว่าจะเสียเสียวมากๆเลยเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานปกติแล้วน่ะมันก็หนักอยู่แล้วงานมันหนักอยู่แล้วแถมเพิ่นก็มาแบบว่าโยนอันนั้นโยนอันนี้เด้อก็เฮ็ดอันนั้นเด้อเฮ็ดอันนี้เด้อเฝ้า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 เวลาก็เลยประสาทเสียเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยเอาเป็นแบบอารมณ์บ่ดีแน่มื้อนั้นแล้วทีนี้ก็หลังจากหันเพิ่นพากันก็มาถามเนาะวิไลไปจังได๋แน่วิไลไปจังได๋แน่ค่ะอันที่ทํางานน่ะสินะคะแล้วก็เจ้านายเพิ่นก็ให้จะให้พนักงานในหันแหละส่งข้อความหาวิไลเพิ่นมาบอกว่าเจ้าฮู้อยู่บอกว่าเจ้านายได้เป็นคนเขียนหาเจ้านี่บ่แม่นข่อยเพิ่นว่าเออวิไลก็ส่งฮู้แล้วล่ะวิไลก็เลยคิดว่าโอ้ยแฟนสื่อเบิ่งสมนี่ใหญ่สมอันนี้เพิ่นหนาสมแบบนี้นะตกมาขั้นน้ำเอาบ่แม่นเอามากินปอกเปลือกเพิ่นหนาเกินน่ะสินะค่ะนี่ไอ้เหลือไก่เหลือแต่ไก่ลูกแม่กินชิปหมดแล้วเหลือแต่ไก่โอเคมั้ยแบกลูกแบกแล้วก็มันฝรั่งรู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อมันฝรั่งค่ะทุกคนบ่ค่อยอยากมันฝรั่งเลยนี่ย
ยู่เมืองไทยเนาะบอกถึงว่าอยู่เมืองไทยเฮาอดๆอยากๆในกับกันกินของกินอาหารว่าไงซะตะกี้บอกถึงว่าตะกี้อึดอยากนะจักหน่อยพอความที่อึดอยากน่ะสมัยตะกี้เนาะสมัยแต่เล็กหน่อยบ่มีหยังสิกินบ่มีขนมสิกินฮะขนมหยาใครเคยเป็นในสิหมอสุกันฟังตอนสมัยเด็กหน่อยย้อนอดีตแม่ในค่ะทุกคนพอความลำบากเนาะอันนี้บริเวณแล้วหัวได้พอความลำบากแต่กี่นะวิเลคิดว่าโอ้ขันเอาชีวิตของตัวของมาเว้ามาเห็นหนังเนี่ยคือสิแบบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วพอตัวเองมาเห็น YouTube มันก็ว่าบ่เป็นค่ะทุกคนอยากเรียบเรียงชีวิตตั้งแต่น้อยก็บ่คิดเนาะว่าตัวเองจะลำบากขนาดนี้แบบว่าก็หูอยู่ดอกไลฟ์ของพวกเขาก็เป็นแต่ว่าสมัยตะกี้พอมาเจอหน่องคนหนึ่งถือว่าเพิ่นรุ่นไกลๆรุ่นเล่าเดียวกันเพิ่นก็มาเว้าสู่กันฟังแหละเว้าสู่กันฟังกับวิไลเรื่องตอนน้อยๆเพิ่นจะได้เพิ่นว่าอุ้ยปานเจ้าคือแบบว่าลำบากกันแท้หยังประมาณนี้เออลำบากอีหลีสมัยตะกี้สมัยแต่น้อยน่ะลำบากอีหลีเพราะครอบครัวเนาะครอบครัวสมัยตะกี้ครอบครัวทั้งแม่ทั้งพ่อก็บ่ได้ร่ำรวยสินะคะแต่ว่าพ่อใหญ่น่ะเพิ่นก็มีที่มีทางหลายอยู่เพิ่นก็ได้แบ่งให้ก็โชคดีตรงนี้แหละที่พี่ที่มีที่มีทางให้ลูกให้หลานพ่อใหญ่นี่เพิ่นมีที่หลายมีตรงนั้นมีตรงนี้เพิ่นก็ให้ลูกหลานทุกคนจังซี่นะคะก็ได้หลายอยู่บอกถึงว่าแบ่งกันหลายอยู่สําหรับผู้หนึ่งนะแล้วทีนี้ก็บอกถึงว่าแต่ว่าการทำให้ทำหน้าเนาะมันก็บ่ได้ว่าเฮาสิมีราคาราคาอีหยังเฮาก็ได้พอกินพออยู่ประมาณนั่นแหละค่ะแต่พ่อแม่เวลาเพิ่นก็เป็นคนที่ขยันแน่แต่ว่าพอความขยันเพิ่นก็อยากเก็บเงินเพิ่นอยากเก็บเงินส่งให้ลูกเรียนอันนู้นอันนี้หลายอย่างแหละตามภาษาพ่อแม่ที่พยายามเก็บพยายามสร้างจังซี่นะคะแต่พอความมาสั่นเฮาก็จะบ่ค่อยมีรองเท้างามๆใส่บ่ค่อยมีเสื้อผ้างามๆใส่เฮาก็ต้องแบบไปหารับจ้างนะคะไปหารับจ้างไผกับบ่รู้ไผที่ว่าบ่เคยเป็นจังซี่หรือว่าไผที่เคยเป็นเนาะสมัยรุ่นเล่าเดียวกันกับวิไลจังซี่นะคะไปหารับจ้างตามคนข้างบ้านจังซี่แหละก็พาไปปลูกมันแน่ปลูกข้าวโพดแน่แล้วก็แบบไปดำนาแน่จังซี่นะคะเพราะความที่ว่าเฮาผ่านความลำบากมาหลายแล้วเฮาก็มาสุขสบายในช่วงนึงนี่เด้อเขาว่าวาสนาทุกคนน่ะมีกันหมดทุกคนแหละก็เกือบหมดทุกคนแหละอันนี้คือหลายคนเพราะยิ่งโตขึ้นเฮาก็จะยิ่งมองเห็นชีวิตมากขึ้นเนาะค่ะทุกคนการที่ว่าเฮาสมัยวัยรุ่นเฮาก็จะคิดแต่เรื่องแบบความรักความสนุกสนานเนาะสําหรับโตวิไลแต่พอมาอยู่นี่เฮ็ดให้เรียนรู้หลายเลยค่ะตอนบ่เคยไปอยู่ต่างประเทศไปแต่เที่ยวซื่อๆก็บ่ได้แบบมีความรู้สึกว่าเออเห็นความลำบากแค่นู่นเห็นนั่นแนมบ่ค่อยเห็นนะคะแต่พอมาอยู่นี่แหละพอความลำบากมันก็เห็นให้เวลาแนมเห็นว่าเออเฮาต้องสู้เฮาต้องแบบขันอยากเฮาอยากมีอีหยังเฮาก็ต้องพยายามเก็บเฮาต้องแบ่งนู่นนี่นั่นจังซี่นะคะมันก็เห็นให้เวลาแบบเติบโตขึ้นหลายค่ะในความคิดนะคะความคิดเออน่ะจะจมยั้งไปเรื่อยแหละค่ะทุกคนโอ๊ยจะกอดเหลือยั้งแน่พล่ําไปเรื่อยค่ะมากินสตรอเบอรี่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวตามส่งแล้วเดี๋ยวสิมาให้ทุกคนเบิ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะกับพล่ําเผือกไปเลยแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะตําแตงอีกแล้ว